สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพุธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ช่วงนี้ก็เพิ่งจะผ่านเทศกาลการลอยกระทงเข้าไปหมาดๆนะครับหลายๆสถานที่ก็จัดเก็บสถานที่เตรียมการรับงานบุญในครั้งต่อไปบุญหลังจากนี้ก็มีบางสถานที่ก็ยังมีบุญกฐินอยู่แต่บางสถานที่นี้ก็หมดแล้วนะครับตามพุทธบัญญัติหลังจากออกพรรษาเทศกาลลอยกระทงก็จัดบุญกฐินครั้งแรกในครั้งถัดๆไปก็จะจัดเป็นผ้าป่านะครับเช้าวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬหลวงตาก็ได้เดินทางออกจากที่พักของเมื่อวานนี้ก็คือที่โรงเรียนบ้านเม่นน้อยนะครับระยะทางจากโรงเรียนบ้านเม่นน้อยไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงนี่ระยะทาง68กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง5นาทีไม่ไกลนะครับแม้จะอยู่กันคนละจังหวัดแต่พื้นที่ก็อยู่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารหรือจังหวัดบึงกาฬก็ตามนะครับเป็นกลุ่มพื้นที่ที่ให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเราจึงเห็นว่าพื้นที่ในบริเวณนี้เหมือนกับแผ่นดินสุวรรณภูมิมีความเจริญทางพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาหลายพันปีนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมนี่มีพระธาตุได้เกิดขึ้นหลายแห่งแทบจะทุกอำเภอเลยก็ว่าได้ส่วนจังหวัดสกลนครเนี่ยพื้นที่ป่าเขาลำเนาไพมีป่ามีถ้ำเหมาะแก่การศึกษาเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมพระสุปฏิปันโนพระนักปฏิบัติหลายๆรูปหลายๆองค์ก็ถือกำเนิดขึ้นที่บริเวณแถบนี้แทบทั้งสิ้นนะครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยดูนี่ก็คงจะทราบหลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาพักจำวัดที่นี่นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาเนี่ยตั้งแต่ค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่19เช้าวันที่20ก็ได้บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าพี่น้องประชาชนเหล่าบรรดาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลก็มาร่วมทำบุญกันคึกคักบรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่นะครับการทำบุญของที่นี่นะครับก็จะเป็นการทำทานนะครับข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของที่บริโภคได้หรืออุปโภคนะครับหลวงตาเมื่อรับบิณฑบาตไว้แล้วก็จะนำไปมอบให้กับส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนำไปแจกจ่ายถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ก็จะมอบให้กับทางโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กสถานพยาบาลหลวงตาจะเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเด็กสุภาพสตรีที่มีครรภ์หรือคนป่วยนะครับคนชราหลวงตาก็จะให้ความเมตตาเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นๆเหล่านั้นจะไม่ได้รับสิทธิความเมตตาจากหลวงตานะครับหลวงตาก็ให้ความเมตตาโดยทั่วหน้านะครับซึ่งสิ่งของแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นก็จะมีมากมายก็เพราะพลังศรัทธาส่วนเงินบริจาคนั้นหลวงตาไม่ได้เน้นนะครับเงินบริจาคตามกำลังศรัทธาบาท2บาท10บาท20บาท100 200 1,000 2,000 นำเข้าบัญชีธนาคารการสร้างสถานที่ราชการซึ่งเป็นบัญชีในจังหวัดนครพนมนะครับหลวงตาก็จะรวบรวมเพื่อสร้างสถานที่ราชการโดยเฉพาะโรงพยาบาลอำเภอวังยางนะครับก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านเม่นน้อยนี่ก็รับมอบอาคารไปแล้วเมื่อวานนี้คือวันที่19นะครับส่วนเงินในบัญชีที่เหลือนะครับหลวงตาก็จะนำเป็นปัจจัยช่วยเหลือสถานพ
พยาบาลอื่นๆกันต่อไปนะครับนี่ก็คือความเมตตาของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสหลวงตานอกจากจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ยังสร้างพลังศรัทธาดึงพลังศรัทธาของมวลชนมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติพัฒนาสถานพยาบาลพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยชั่วลูกชั่วหลานกันต่อไปนะครับวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศที่อบต.ท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเราก็ปลื้มปิติยินดีกับพี่น้องประชาชนนะครับเรามาร่วมรับชมบรรยากาศและร่วมอนุโมทนาสาธุบุญพร้อมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณเพจหลวงตาบุญชื่นในตำนานที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ